มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพนางเอกโผล่ฉลองวันเกิดไฮโซหนุ่มหลังมีข่าวสะบั้นรักเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเสียดายมากหลังทราบข่าวจากวงในว่าเขาเองเลิกกันแล้วระหว่างเชียร์ที่คำพรและบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดยืนยันแต่อย่างใดนะคะจนหลายคนพากันลุ้นกลับมาคืนดีกันจำนวนมากเลยค่ะและภาวนาเป็นแค่เรื่องราวงอนกันเฉยๆล่าสุดแฟนคลับใจฟูเบาๆนะคะเมื่อหนุ่มบิ๊กโพสต์สตอรี่ Instagram ฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นแต่ที่ทุกคนโฟกัสก็คือมีสาวเชียร์อยู่ในเฟรมด้วยค่ะซึ่งไปร่วมฉลองวันเกิดนั่งข้างๆหนุ่มบิ๊กบอกเลยว่างานนี้หลายคนก็ต่างลุ้นหนักมากค่ะกับความสัมพันธ์ของคู่นี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามรอฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่านะคะเปิดภาพนางเอกโผล่ฉลองวันเกิดไฮโซหนุ่มหลังมีข่าวสะบั้นรักขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ